ข่าวของหนุ่มคนนี้กันบ้างนะครับน้องเบลกับหนุ่มแท็กพลันยูช่วงนี้นะฮะก็เรียกว่าโอ้โหฮอตเลยทีเดียวกับความรักครับแต่ว่าดูเหมือนเรื่องงานนี่จะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับล่าสุดนะครับถูกยกเลิกงานโอ้โหเรียกว่าน่าเห็นใจจริงๆครับช่วงปีใหม่ศิลปินหลายคนนะครับต่างตั้งหน้าตั้งตารับงานครับบางคนก็ขอพักยาวแต่ต่างจากหนุ่มที่เล่นคนนี้ครับกับแท็กพลันยูที่ตอนแรกเนี่ยนะครับวางแผนเอาไว้ว่าจะตั้งใจทำงานเก็บเงินแต่กลับกลายเป็นว่าต้องถูกยกเลิกงานซะอย่างนั้นครับงานนี้นะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยไม่ได้มาจากเขาแน่นอนแต่คงเป็นความไม่พร้อมของคนจัดงานมากกว่าตอนนี้ก็เลยตัดสินใจจะบินนะครับไปตามหวานใจดีกว่าครับปีใหม่เนี่ยยังปีใหม่เนี่ยผมโดนแคนเซิลงานไหมครับอะไรนะครับเปล่าทางผู้จัดเขาไม่พร้อมครับผมก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะไปบินไปอยู่กับเขาเขาทำงานก็เดี๋ยวไปด้วยครับงานเขาดาวอะไรไม่รู้ครับแต่ก็ดีครับจะได้พักผ่อนครับเพราะอะไรครับคงงานเขาไม่พร้อมอะไรสักอย่างนะครับตรงไปไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวครับผมก็ดีฮะเราก็ถือเวลาพักผ่อนบ้างเพราะว่าปีนี้ผมก็ทำงานเกือบทุกวันนะครับแต่ก่อนจะถึงทริปตามติดช่วงปีใหม่เดือนธันวาคมนี้นะคะเจ้าตัวก็วางแผนไว้แล้วว่าจะควงกันไปสวีทกับหวานใจที่แดนปลาดิบกันสักหนึ่งรอบก่อนค่ะก็สวีทตลอดเลยนะคะคู่นี้ใช่ถึงแม้จะถูกแคนเซิลงานแต่ว่าบินไปสวีทกันแบบนี้ก็โอเคเสมอตัวนะครับ